กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสำหรับเมนูเผือกปั่นนมสดแต่ที่อยากจะให้แม่หมอทำรับประทานเนี่ยคืองานเพราะรู้ว่าแม่หมอเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาค่ะอาจารย์คิวดูดวงก็ยาวมากรับกันแม้บัตรคิวรับบัตรคิวเยอะไม่ได้ค่ะว่าบัตรคิวก็ออกแบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ว่าต้องไฮโซนิดนึงแล้วมีดูดวงออนไลน์ไหมอยู่เนี้ยก็ยังมีค่ะมีเขียนดวงรายปักลงในเพจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเพจของหนูนะคะต็อกแตกเอโฟไปตามได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือยอดฟอลโล่น่าจะประมาณ300,000โอ้นะคะงั้นเดี๋ยวแบ่งบางส่วนมาที่เราสิฉันมีล้านกว่าเองได้ค่ะฉันถามอะไรเธอหน่อยสิคนที่จะต้องมีบุคลิกภาพหรือว่าดวงชะตาราศีที่ทำกับข้าวแล้วดูรุ่งเรืองร่ำรวยเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างเผื่อบางทีลูกศิษย์ลูกหาอยากเปิดร้านคนที่เหมาะกับการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของกินอะไรก็แล้วแต่ที่เอาเข้าปากได้ค่ะเป็นของกินเลยเนี่ยคือคนวันพฤหัสวันพฤหัสนี้เหมาะกับการทำของกินทำกับอาหารเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะทำได้อ๋อแล้ววันไหนที่ไม่ควรทำเลยจริงๆวันไหนที่ไม่ควรทำอาหารเลยนะคะก็คือวันอังคารอ๋อทำไมเนี่ยคือถ้าเกิดวันอังคารก็เปิดร้านรวยก็มีเยอะแยะนะแย่แล้วล่ะต้องแตกแต่แล้วแม่ใจเย็นนิดตาย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 นี่คนดูเจ้าของร้านพัฒนาใหญ่ๆก็เกิดวันอังคารแล้วเขาตายเดี๋ยวอาจารย์ใจเย็นค่ะคือวันอังคารนะคะอาจารย์วันอังคารเนี่ยด้วยบุคลิกส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้งอคนอไม่ได้เป็นคนชอบพูดคุยกับคนถ้าทำมาทำได้เป็นเจ้าของนั่งอยู่ได้นั่งอยู่ในห้องไม่ต้องสนใจคือถ้าทำไม่ต้องมาขายให้คนอื่นช่วยขายใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจได้เพราะเป็นคนค่อนข้างตรงโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปหยิบเผือกให้ก่อน QP ค่ะสุกนะคะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกที่เป็นรสเผือกเขาแช่แข็งนำเข้าเตาไมโครเวฟ5 นาทีเสิร์ฟร้อนได้เลยอันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังเรียนหนังสือนะคะใครที่กับพวกแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องการรับประทานอาหารเหลวกำลังประชุมหรือว่ารถติดก็ติดใส่เอาไว้ในรถแล้วก็นั่งรับประทานตอนเช้าป้อนลูกไปโรงเรียนแต่วันนี้เราไม่ได้กินแบบร้อนจะทำแบบเย็นเลิศเนี่ยมีแปะกล้วยเม็ดมีแปะกล้วยด้วยเลิศนี่หั่นเอาไว้นะคะถ้าเลือกระหว่างร้อนกับเย็นหนูเลือกเย็นเหรอคะคือเป็นคนชอบกินอะไรเย็นๆเออการกินร้อนกับการกินเย็นมันส่งผลต่อดวงชะตาเอาไม่เกี่ยวค่ะได้เหรอคะค่ะงั้นใส่ลงไปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะ QP ซุปย่อยง่ายสบายท้องอุ๊ยมันเลิศมากจริงนะดังนั้นก็ถือว่าระบบท้องระบบอะไรก็มีหลายรสนะเธอก็มีเกาลัดก็มีฟักทองก็มีอะไรตัวมีอะไรตัวเธอซื้อทินยกลังแล้วเก็บเข้าตู้แข็งไว้เดี๋ยวหนูจะซื้อฟักทองเพราะเวลาทำศัลยกรรมต้องกินฟักทองทำไมอ่ะก็เวลาทำศัลยกรรมหน้าระบวมแล้วกินฟักทองมันช่วยลดบวมอาจารย์อ๋อจริงเราต้องกินซุปฟักทองแต่แม่ไม่ศัลยกรรมแม่บวมอยู่แล้วนี่แม่ฟักทองจะลดมั้ยไม่ลดค่ะอ๋อเหรออยู่ที่การกินของเราเองค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเราจะใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนด้วยก็จะทำให้เมนูนี้หอมมันยิ่งขึ้นนี่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้ด้วยนะกล่องลิตรหนึ่งโลดอ่ะเดี๋ยวเราเป็นชนีเราก็งัดเองได้เราไม่ต้องเปิดกระป๋องต้องรอผู้ชายจะอ่อนแอขึ้นมาทันทีดูไม่ดีนะดูไม่ดีนะค่ะค่ะค่ะเทคนิคการปั่นเราปั่นยังไงคะอาจารย์พายเลยต้องตักรอเดี๋ยวนะได้เลยนี่คือที่นี่ความหวานถ้าเธอชอบนะฉันอยากจะแนะนำเธออันนี้เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาคุณผู้ชมตราเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มความหอมแบบอ่อนๆแบบธรรมชาติแล้วก็หวานให้ความหวานนิดหน่อยไม่เยอะมากจนเกินไปอาจารย์ก็อยากจะใส่ให้เธอนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะจริงๆ นี่ก็สามารถซื้อมาเก็บไว้ได้เลยวิธีทำมันหอมจริงๆอ่ะวานิลาจริงๆเอาล่าตัวเราก็ได้นะคะที่เวลาออกจากบ้านจะหอมแซวเล่นค่ะเธอชอบเอาอะไรมาลาดตัวเหรอแม่หมอแซวเล่นแม่หมอตำแตะมันเลิศดูจะแปลกๆนะคะเสร็จแล้วเพิ่งก็จะใส่ตรงนี้ลงไปเธอดูสิคะมีความเป็นเผือกเลิศเนื้อเผือกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้ความเย็นหนึ่งในการแบบว่าเสร็จแล้วนะคะหรือเธอจะชอบเป็นเม็ดแมงลักก็ได้ก็ไม่ว่ากันใช่ไหมคะเม็ดแมงลักหนูชอบเพราะหนึ่งมันทำให้เราแบบหุ่นดีใช่ไหมคะระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายใช่ค่ะนิดนึงทีนี้แม่หมอคะดิ้นขออนุญาตหลอดได้ไหมคะหลอดได้ค่ะอาจารย์หนูเกิดวันพุธหนูต้องใช้สีแดงได้ทำไมคะเรื่องของหลอดจะกินอะไรเนี่ยเรื่องของหลอดก็ยังจะต้องเลือกสีอีกเหรอบางทีเราก็ต้องเสริมดวงนิดนึงเผื่อกินเข้าไปแล้วสมรงสำราญเกิดวันพุธต้องใช้สีประจำวันคือสีเขียวสีเขียวก็เสริมดวงได้นะนี่คือคนวันพุธ
เนี่ยวันพฤหัสอย่างฉันต้องใช้สีอะไรล่ะวันพฤหัสก็คือสีน้ำเงินสีส้มสีน้ำเงินไม่ใช่สีน้ำเงินเป็นสีเสริมดวงเรื่องเงินเรื่องทองอาจารย์จะใช้ไหมคะเสริมเรื่องเงินด้วยนะคะอ๋อมีคำว่าเงินเหรอคะค่ะใช่ค่ะอาจารย์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะใช่ค่ะเราเกิด2วันนี้เราก็ต้องใช้2สีนี้จริงๆเหรอคะการเลือกสีหลอดก็เป็นสิ่งซึ่งใช่ค่ะถ้าใส่เสื้อผ้าฉันก็ต้องเลือกสีพวกนี้จริงๆสีนี้ก็เสริมดวงอาจารย์ด้วยสีส้มสีน้ำเงินสีเทาเป็นสีเสริมดวงของวันพฤหัสอยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องทองโดยเฉพาะน้ำเงินนี่ค่ะเสริมเรื่องเงินเรื่องทองคุณผู้ชมค่ะแล้ววันจันทร์ล่ะถ้าวันจันทร์นะคะก็คือจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองวันอังคารชมพูขาวเทาน้ำเงินได้อีกสีหนึ่งสำหรับวันอังคารเหรอวันพุธก็จะเป็นเขียวแดงดำพฤหัสก็จะเป็นน้ำเงินส้มอะไรอย่างเงี้ยไม่หมอสุกเหรอคะอาจารย์สุกถามสุกไหมคะวันสุกค่ะวันสุกสีอะไรวันสุกสีชมพูสีขาวสีฟ้าวันเสาร์สีม่วงสีดำได้ค่ะสีน้ำเงินได้วันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงสีเหลืองสีขาวดังนั้นใครเกิดวันอาทิตย์ชอบถามบอกว่าวันนี้จะขับรถสีดำได้ไหมนี่แม่หมอก็จะห้ามนะเพราะจริงๆถูกกินได้ยังคะอาจารย์กินได้แล้วกินได้แล้วถูกกินได้สวยมากเลยอ่ะฉันก็จะใส่ลงไปในนี้บ้างโอ้ยคุณผู้ชมคะมันเลิศมากจริงๆเหรอคะ เล่นใหญ่มากมันเลิศมากว่าตายทำไมแก้วฉันใหญ่กว่าของเธออาจารย์ดูจากขนาดตัวไงคะฉันก็เลยรับประทานในใช่ค่ะบ้าผิดมารยาทมากเลยลืมตัวไปได้ยังไงมันมีความเป็นวานิลาข้างล่างใช่แล้วเสร็จแล้วนี่กลิ่นหอมของนมกับคิวพีซุ้มเผือกมันเข้ากันมันเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เธอดูสดชื่นขึ้นจริงๆต้องซื้อนะคะนี่หาซื้อได้ที่ไหนคะอาจารย์ปอกข้อแล้วก็นี้ค่ะอันนี้มีหมดเลยค่ะทุกที่ใช่ไหมคะซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งทั่วประเทศไทยมีหมดเดี๋ยวฉันต้องไปซื้อค่ะเพราะฉันต้องไปกินปักทองด้วยเผือกก็เลิศอ๋อเธอจะได้ลดการบวมเธอเพิ่งทำหน้ามาเหรอไม่เผื่อไปทำอีกเอาวะตายแล้วเผือกพบแพทย์เผือกพบแพทย์ที่หน้าธรรมชาติไหมคะหรือทำมาเยอะแล้วไม่ทำอะไรเลยจริงๆหนูไม่ทำอะไรเลยนอนอยู่เฉยๆหมอทำให้ทำหน้าเลยค่ะจ้ะเอาหรอคะใช่ค่ะนอนอยู่เฉยๆตายแล้วใช้ได้ค่ะการทำหน้าทำให้เกิดดวงชะตาผิดหรือเปล่าตัวเองเกิดดวงนึงไปทำหน้าอีกแบบนึงมันทำให้ดีขึ้นอาจารย์มันก็ต้องดูด้วยนะอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ถูกไหมเหรออาถ้าอย่างฉันสมมติถ้าฉันจะทำใหม่เที่ยวนี้จริงๆแล้วก็จะมีแบบว่าเพิ่มปลายจมูกนิดนึงแต่เขาบอกของฉันสิงโตอยู่นะดีแล้วแต่ให้มันเชื่อขึ้นมานิดนึงให้มันเชื่อขึ้นมานิดนึงมันจะได้เลิศเงินจะหกออกหมดไหมล่ะไม่หกออกมีแต่เงินเขาบอกของฉันเงินปิดหมดเลยนะเนี่ยเงินปิดแล้วไม่ปิดแน่ๆแล้วปากล่ะปากก็ไม่ปวดฉันอยากปากแบบจืดๆแบบคุณเยนหลีอ่ะให้มันแบบมีความอบอิ่มนิดนึงได้ค่ะแม่ได้เลยสวยไปใส่ได้ใช่ไหมคะไปทำได้แล้วแก้มก็ต้องยกขึ้นไหมคะถ้ามันเป็นส้มเขาบอกพอเป็นส้มแล้วเป็นมงคลหนูว่าต้องดึงขึ้นเลยอุ้ยดึงเลยดึงลิปนี่ขึ้นไปเลยให้มันตรงนี้ไม่ให้มันมีไงอาจารย์ดึงก็เป็นอย่างนี้เลยมันก็จะวุ๊บสวยแม่ว่าแม่ว่าทั้งหมดรวมแล้วแม่ตายแล้วเกิดใหม่ง่ายกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณแม่หมอตั๊กตั๊กของเรามากที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะอาจารย์นิสามีของฝากนะคะของที่เธออยากได้นี่อาจารย์นิสาไม่ต้องไปซื้อแล้วมีคิวพีคุณผู้ชมมอบให้แม่หมอตั๊กตั๊กของเราด้วยนะครับวางเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และแม่หมอตั๊กตั๊กลาคุณผู้ชมไปก่อนนะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็หล่ออ่ะตั้งแต่ครบมีหนวดแล้วหรือเปล่าอาจารย์กลัวไงไม่เอาว่ะจะกระสีขนลูกอ่ะไม่ชอบเด็กอ่ะเออใช่มาแล้วมาแล้วอ่ะมีอะไรจะใส่อีกไหมอ่ะก็ยังอ้าวไม่ยังอ้าวแต่ดิวขึ้นไปเอาวางไปอ่ะ